ข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของโค้ชแท็กอรรถพลปุษปาคมสร้างความตกใจและเสียใจให้กับคนในวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากเนื่องจากการจากไปครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนหลายคนยังไม่ทันตั้งตัวย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังจบเกมดิวิชั่น1นัดกลางสัปดาห์ที่เพื่อนตำรวจบุกไปเสมอกับสงขลายูไนเต็ด1ประตูต่อ1ที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยหลังจบเกมดังกล่าวในช่วงค่ำโค้ชแท็กได้ล้มป่วยลงจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนก่อนที่จะถูกตรวจพบว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดจากนั้นทางโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ได้นำตัวโค้ชแท็กมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระราม9เมื่อวันศุกร์ที่10เมษายนซึ่งในช่วงบ่ายวันเดียวกันทางโรงพยาบาลได้แถลงข่าวถึงอาการและความคืบหน้าล่าสุดในเวลานั้นโดยเปิดเผยว่าอาการป่วยของโค้ชแท็กเกิดขึ้นจากพยาธิสปองจีรอยเข้าไปในร่างกายทำให้ปอดติดเชื้อและหายใจลำบากทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU พร้อมกับให้ยาฆ่าเชื้อเพื่อรอดูอาการแบบวันต่อวันซึ่งในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนที่ผ่านมาอาการของโค้ชแท็กก็ยังทรงตัวร่างกายตอบสนองการรักษาและยาของแพทย์เป็นอย่างดีและมีข่าวว่าอาการของกุนซือเพื่อนตำรวจดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่16เมษายนที่ผ่านมาแฟนเพจของสโมสรเพื่อนตำรวจได้โพสต์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวปุษปาคมและแถลงการว่าโค้ชแท็กอรรถพลปุษปาคมได้เสียชีวิตลงอย่างสงบโดยอาการติดเชื้อที่กระแสเลือดและปอดอรรถพลปุษปาคมเกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2505ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยโค้ชแท็กเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพในวัย23ปีกับสโมสรการท่าเรือในปี2528โดยเล่นในตำแหน่งปีกขวาและพาการท่าเรือคว้าแชมป์ถ้วยกอนได้ในปี2528และ2533ก่อนที่จะได้เซ็นสัญญาไปเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลปะหังที่ประเทศมาเลเซียแต่ด้วยอาการบาดเจ็บทำให้ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากนักและตัดสินใจกลับมาเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลการท่าเรืออีกครั้งในปี2534ก่อนที่ในปี2537จะได้กลับไปเล่นสโมสรปะหังอีกครั้งพร้อมกับปิยพงษ์ผิวอ่อนและวิทูลกิจมงคลศักดิ์ซึ่งได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดพร้อมกับช่วยทีมสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมปี2539โค้ชแท็กตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่กับสโมสรฟุตบอลตลาดหลักทรัพย์แต่ในวัย34ปีจึงไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงมากนักและได้ประกาศแขวนในปีพุทธศักราช2541ขณะที่การเล่นให้ทีมชาติไทยโค้ชแท็กติดทีมชาติทั้งหมด85นัดทำไป13ประตูโดยนัดที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของแฟนบอลไทยในยุคนั้นน่าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอล4เกมครั้งที่17ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเมียนมาเกมนั้นโค้ชแท็กสวมชุดเบอร์8ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยรวมกับตำนานนักเตะอย่างเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนมังกรเผือกปากน้ำโพวิทูลกิจมงคลศักดิ์สุเมธอัครพงษ์นาทีทองสุกแก้วรวมถึงสุภาพบุรุษลูกหนังอย่างทชตวันศรีปานการเจอกับพม่านัดนั้นเหมือนจะเป็นงานง่ายเพราะแนวรุกอย่างอรรถพลวิทูลทชตวันและปิยพงษ์ประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมยิงขึ้นนำไปก่อนถึง3ประตูต่อ1อย่างไรก็ตามก็โดนพม่ายิงคืน2ลูกรวดทำให้เสมอกัน3ประตูต่อ3แต่ก็มาได้ดาวรุ่งที่หลังจากนั้นกลายเป็นตำนานกองหน้าของไทยเช่นกันอย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองมาทำประตูชัยในช่วงท้ายเกมคว้าแชมป์ไปครองได้แบบสุดมันและเกมนั้นเองโค้ชแท็กก็ได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากกับฟอร์มการเล่นในวันนั้นรวมถึงเกมนี้ยังถูกยกย่องให้เป็นนัดชิงชนะเลิศที่ดีที่สุดแมตช์1ของการแข่งขันกีฬา4เกมอีกด้วยขณะที่ผลงานในการเป็นผู้ฝึกสอนโค้ชแท็กรับงานคุมทีมเป็นครั้งแรกให้กับสโมสร BC เทโรศาสนะระหว่างปี2545ถึง2549และทำผลงานได้แบบสุดยอดด้วยการพาทีมคว้ารองแชมป์ AFC Champions League ในฤดูกาล2545ถึง2546จากนั้นย้ายไปคุมทีมเกลังยูไนเต็ดที่สิงคโปร์ในปี2549ทำทีมสโมสรธนาคารกรุงไทยต่อด้วย TTM สมุทรสาครก่อนที่จะมาพาทีมเมืองทองหนองจอกยูไนเต็ดที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาลีกสูงสุดคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างมากมายหลังย้ายมาคุมทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี2553พาทีมคว้าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก1สมัย FA คัพ2สมัยลีกคัพ2สมัยรวมถึงฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกออีก1สมัยและที่สำคัญในปี2553ได้สร้างประวัติศาสตร์พาทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึก FC Champions League ได้เป็นครั้งแรกนอกจากนี้โค้ชแท็กยังทำสถิติเป็นโค้ชคนไทยคนแรกที่นำทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกถ้วยใหญ่ของเอเชียได้ถึง2ทีมหลายคนอาจไม่รู้ว่าโค้ชแท็กมีอาการป่วยมานานแล้วแต่โค้ชแท็กยังคงทำงานอย่างหนักยังคงคุมทีมเพื่อนตำรวจลงซ้อมตามปกติ
ยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มที่จนทำให้เพื่อนตำรวจเป็นทีมเดียวของยามาฮ่าลีกวันที่ยังไม่แพ้ใครในตอนนี้แน่นอนว่าเป้าหมายอย่างเดียวก็คือการพาทีมกลับมาเล่นลีกสูงสุดอีกครั้ง8เมษายนอาการป่วยกำเริบอีกครั้งแต่โค้ชแดกยังบอกคนรอบข้างว่ายังพร้อมที่จะสู้ปักหลักคุมทีมข้างสนามจนจบเกมที่บุกไปเสมอกับสงขลายูไนเต็ดและนั่นเป็นเกมสุดท้ายของชีวิตอย่างไรก็ตามนี่เป็นบุคคลที่คนในวงการลูกหนังไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันให้การยอมรับว่าเป็นกุนซือที่เก่งที่สุดในประเทศไทยและด้วยบุคลิกที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ผลงานที่อรรถพลปุษปาคมได้พิสูจน์ให้เห็นทั้งในฐานะนักเตะและผู้ฝึกสอนคงจะเป็นสิ่งที่ย้ำให้เห็นถึงปรัชญาการใช้ชีวิตที่คนรุ่นใหม่สมควรดูเป็นแบบอย่างของสุดยอดคนลูกหนังคนนี้ว่าการกระทำเสียงดังกว่าคำพูดเสมอด้วยความอาลัยทีมข่าวกีฬาสปริงนิวส์